สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกคนด้วยครับผมสวัสดีครับเป็นไงบ้างวันนี้มาร่วมงานก็ตื่นเต้นครับผมก็เพิ่งกลับจากจีนมาด้วยนี่น่าจะเป็นงานอีเวนท์ที่ได้มาในรอบแบบในรอบหลายๆเดือนกับน้องๆอยู่ในบ้านด้วยครับอะไรอย่างนี้เป็นไงพอได้เข้าไปชมเฟสเชียงใหม่สวยมากเลยครับใช่ครับก็อยากจะบอกว่าก็ทอมฟอร์ดรุ่นนี้นะครับผมก็เหมือนเหมาะกับคนที่จะพูดไงเดี๋ยวแบบเป็นสายแฟชั่นด้วยเป็นสายแบบไว้ทำงานหรืออะไรก็ตามแต่ก็สามารถแบบใส่ไปเอาติ้งได้ด้วยอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนได้มาแบบมาลองชมกันอะไรเงี้ยครับที่เราใส่ตัวใช่ครับผมซึ่งผมรู้สึกว่าด้วยความที่คือจะพูดไงเดี๋ยวน้ำหนักเบาด้วยแล้วอีกอย่างนึงก็คือเราสามารถใส่มาออกงานได้หรือว่าเราสามารถใส่แบบไปตัดเลนเพื่อที่จะทําให้เราแบบอ่านหนังสือได้หรืออะไรอย่างงี้ได้ด้วยครับแล้วก็บวกกับด้วยดีไซน์ของทอมฟอร์ดอะไรเงี้ยก็จะทําให้ดูแบบความเรียบหรูอะไรเงี้ยครับอันนี้เราสนใจอะไรบ้างชิ้นคือผมรู้สึกว่ามันดูเป็นQuiet เป็น Quiet Luxury อ่ะมันจะรู้สึกว่ามันจะมีความแบบเรียบๆแต่มันก็ดูแบบมันดูมีไฮอะไรอ่ะมันดูมีอะไรก็จะเป็นตรงขาอ๋อเนี่ยฮะเนี่ยฮะขาขาเนี่ยฮะจริงครับก็อยากให้ไปโดนกันเพราะสวยมากครับผมก็ขอฝากด้วยนะครับกับ Tom Ford Collection ใหม่นี้นะครับผม The Eye New นะครับก็อยากให้ทุกคนได้มาลองดูกันครับผมลองมาใส่ดูแบบตามลักษณะความชอบของตัวเองเพราะแว่นแต่ละทรงมันก็จะเหมาะกับหน้าของแต่ละคนด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่อยากจะบอกว่าสวยทุกรุ่นเลยครับผมฟ้าเปลี่ยนหน่อยช่วงนี้ทำงานหนักนิดนึงมากใช่ครับก็เพิ่งกลับมาจากจีนเมื่อวันก่อนเองครับใช่ครับไปที่อะไรนะที่ที่ปักกิ่งมาใช่ครับผมเป็นงานแบบว่าเป็นงานแบบแฟนมีตเล็กๆครับผมใช่เรียกได้ว่าตั้งแต่ต้นปีนี้คือแบบว่างานต่างประเทศตลอดทั้งคนไม่เคยได้เจอใช่ครับก็ถ้าช่วงก่อนหน้านี้มันก็จะแบบมีงานอยู่ในไทยเยอะอะไรเงี้ยครับแล้วก็บวกกับซ้อมด้วยแล้วก็หลังๆมาช่วงเดือน2เดือนผมดูในไอ้ตารางจู่ๆก็แบบมีบินไปจีนบินไปจีนอะไรเงี้ยครับผมใช่แฟนๆชาวจีนก็บอกว่าแบบแบบไม่ต้องบินมารออยู่ไทยแล้วเดี๋ยวบินมาหาเองอะไรอย่างเราก็สลับกันไปหากันอะไรเงี้ยครับผมใช่ครับเรียกได้ว่าเราไปกับเมืองหรือยังเจ๊โหนี่จริงๆอ่ะผมแบบคือเคยคิดแบบจะรอแบบเอาที่แล้วก็ระบายสีด้วยผมอ่ะเคยนับตอนที่ไป 2-3 ครั้งแรกเลยนับโอเคเราไปเมืองนี้มาแล้วเราไปเมืองนี้มาแล้วหลังๆมาเจไม่ได้นับแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็ไปแบบไปแทบจะไม่ซ้ํากันเลยครับแบบไปแบบซีอันเฉิงตูนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมเรียกได้ว่าจริงๆแม้แค่ประเทศจีนก็ปลอดภัยใช่ครับใช่ครับผมบินแบบบินเป็นนกเลยตอนนี้ครับผมช่วงนี้ครับผมก็เพิ่งหายจากหวัดเพราะว่าน่าจะเป็นจากแบบฝนตกนี้ด้วยครับผมใช่แบบระวังทีเราไปซ้อมอย่างเงี้ยผมก็นั่งวินไปใช่แบบเหมือนตอนที่เรียกวินอ่ะคือแดดออกแต่พอตอนที่ขับไปแล้วปุ๊บฝนตกลงมาอะไรเงี้ยครับผมก็เริ่มจะหายดีขึ้นแล้วครับแค่มีแค่เสียงเปลี่ยนอะไรเงี้ยแล้วพูดมาถึงการสวมแล้วการเตรียมตัวในการจัดงานแล้วโอ้โหถ้าตอนนี้ก็อยู่ในโปรเซสที่ยังไม่สามารถบอกได้ละกันแต่ว่าพูดถึงการซ้อมดีกว่าเอาพูดถึงการซ้อมก็ซ้อมเข้มข้นครับซ้อมเข้มข้นใช่ครับผมก็ซ้อมค่อนข้างที่จะหนักเลยครับแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปูเบสิกหรือว่าเกี่ยวกับการแบบเต้นกับเพลงหรือว่าคือเหมือนกับแบบโทษครับผมชอบผมมันก็เหมือนกับแบบว่าเราแบบคือทุกๆครั้งที่เราไปซ้อมเต้นใช่ไหมครับเราก็จะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นทุกๆครั้งอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามแบบแก้ข้อผิดพลาดนั้นอุดรอยรั่วไปครับผมใช่ครับผมแต่ก็อยากจะให้ทุกคนแบบช่วยอดใจรอด้วยครับเพราะว่าเราก็อยากทำออกมาให้ดีแบบคือใจเราก็อยากดีเหมือนกันแต่ว่าอีกใจนึงเราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดมันออกมาแล้วมันไม่ดีเหมือนเราออกเร็วไปอะไรเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าช้าๆน่าจะดีกว่าอะไรเงี้ยกับเพื่อนร่วมทีมเป็นไงเราแบบมีการปรับจูนกันได้ลงตัวเพิ่มขึ้นเหมือนเดิมเพื่อนร่วมทีมใช่ไหมครับอ๋ออื่นมาด้วยวันนี้แต่อื่นไปลองแว่นอยู่ก็จริงๆอ่ะเจมรู้สึกว่าคือมันเป็นข้อดีที่ตอนแรกๆที่เราเจอกันทุกคนนะครับเรามีหลายๆสิ่งที่เราชอบเหมือนกันแบบไม่ว่าจะเป็นแบบเทสการฟังเพลงทัศนคติหรืออะไรก็ตามนี่ครับแล้วก็คือมันโอเคตรงที่เราอ่ะถ้ามีอะไรผิดพลาดเราสามารถพูดกันได้เลยใช่ครับแบบคือเหมือนกับแบบว่าทุกๆอย่างก็อย่างเช่นเจมพลาดเงี้ยเจมก็อาจจะโดนแบบโดนติโดนอะไรแบบนี้เงี้ยแต่เราพอที่จะเข้าใจว่าทุกๆอย่างที่มันติอยู่ในห้องซ้อมครับมันก็ควรที่จะจบอยู่ในห้องซ้อมใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราแบบคนที่ได้แยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราพัฒนาตัวเองได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเรียกได้ว่าแต่ละคนก็เหมือนแบบต่างคิดต่างทางในการใช่ครับเพราะจริงๆตอนแรกก็เป็นแค่ relationship ในการเป็นเพื่อนร่วมงานใช่ครับผมต้องปรับตัวใช่ครับผมแบบเอาจริงๆแบบมันไม่ใช่แค่ต่างแบบต่างทิศต่างมาครับพี่มัน
คือหลายๆคนแบบก็จะเก่งในด้านของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยครับแบบว่าแบบไม่ว่าจะเป็นสายร้องสายเต้นสายแรปสายอะไรแบบเนี้ยครับแต่พอมันมาอยู่ในวงแล้วทุกคนก็คือต้องเบลนด์ทําได้แบบเท่าๆกันเลยอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบก็เลยคือรู้สึกว่ามันก็ต้องทําให้รวมเป็น1ค่อนข้างง่ายอ่ะครับใช่อะไรอย่างเงี้ยเราจะมีคําว่าแบบแทนเราถามว่าจะเป็นในปีนี้ได้มั้ยหรือว่าจะเป็นปีหน้าให้มันกว้างไปดีกว่ากว้างๆหรอก็ไม่นานเกินรอแล้วก็ไม่เร็วเกินไปดีกว่าใช่ไหมครับเราบอกสไตล์ที่เราบอกพอคร่าวๆได้ไหมสไตล์ของวงใช่ไหมครับผมก็คือเอาจริงๆสไตล์ของวงมันก็โอ้ยเขาพูดยังไม่ได้อีกแต่ว่าอยากให้ดูเทสการแชร์เพลงหรือว่าการฟังเพลงของแต่ละคนหนึ่งคือ5คนมารวมตัวกันใช่พี่คือด้วยความที่เราเกิดไปตอนแรกทุกคนเทสฟังเพลงเหมือนกันหมดเลยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพลงมีทักษะเกี่ยวกับการฟังเพลงอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากให้ทุกคนลองเดาดูแบบมันไม่ไกลหรือไม่ใกล้เกินไปจากที่ทุกคนคิดอะไรเงี้ยครับหลายๆคนคิดถึงผลงานการแสดงจริงๆจริงๆก็จริงๆอ่ะผมก็ยังมีรับอยู่บ้างครับผมแต่ก็อาจจะแบบไม่ได้แบบว่ารับแบบเต็มแม็กทั้งเดือนเหมือนครั้งก่อนแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ก็มีก็อยากให้ทุกคนรอดูนะครับจริงๆก็เพิ่งมี MVใช่ก็เป็นพระเอก MV ของพี่เบนซ์เพลงเข้าใจแต่ไม่เข้าใจมาครับผมก็อยากให้ทุกคนไปดูได้นะครับอยู่ในบทก็เล่นเป็นคนดีแต่แค่แบบคิดถึงคนเก่านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันดูร้ายเหมือนกันเหรอดูร้ายเหมือนกันใช่ครับผมแล้วก็มีเรื่องซอมไวเวอร์แล้วก็เรื่องรักใต้บรรทัดครับผมที่แบบเราก็ได้ไปรับเชิญเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขอฟังด้วยครับสุดท้ายละให้เพลงฝากให้แฟนรอหรือมีนิดเดียวแค่นั้นเดี๋ยววันแบบรออีกนิดนึงแบบอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวจริงๆขอหน่อยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ